ต่อนะครับคุณผู้ชมครับตกลงจะมีคนมาโทรมาคุยกับเราไหมเนี่ยเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรนะที่ขึ้นเบอร์ค้างไว้ตลอดนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาเกิดว่าดูมานานแล้ว2คนนี่มันแย่งกันพูดแย่งกันคุยอะไรอยู่ก็ไม่รู้อยากจะคุยด้วยนะ023080130นี่เบอร์1นะแล้วก็023080131วันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับที่รายการข่าวฟ้าวันใหม่เราเปิดสายได้คุยคุณผู้ชมนะครับไม่เคยได้คุยคุณผู้ชมเลยปกติก็นั่งถูกพี่ถนอมแย่งพูดอยู่เนี่ยวันนี้คุณผู้ชมเข้ามาชวนคุยด้วยนะครับจะมีโทรเข้ามาไหมเราก็อยากจะชวนคุยกับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางตอนนี้ยางราคาก็ตกค่อยแล้วคุณถนอมเห็นน้ำยางก็อยู่ที่ประมาณสัก35-36อ่ะน้ำยางสดน้ำยางสดรมควันก็ยังไม่ถึง60หรอกไอ้ที่มัน60มันอยู่ราคาที่เราดูในตารางมัน60กว่าบาทแล้วนะนั้นราคาที่ชาวบ้านที่ขายตามท้องถิ่นไปไม่ถึงนะฮะแล้วทำไมเขาจะไปถึงได้ครับก็นั่นน่ะสิจริงๆมันต้องทำให้ตลาดต่ำสุดนี่อยู่ที่60อะไรเงี้ยนะครับซึ่งรัฐบาลก็เตรียมที่จะปล่อยวันนี้ต้องดูนะว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะอนุมัติเงินให้มา 6,000 ล้านเพื่อรับซื้อน้ำยางสดเพื่อที่จะไปซื้อน้ำยางสดมาในราคากิโลกรัมละ50บาทเพื่อไปทำยางแผ่นหรือไม่นะครับมีคุณผู้ชมเข้ามาแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับอาจจะคลุกคลักหน่อยเพราะว่ายังไม่เคยมีการเปิดสายกันในลักษณะแบบนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวได้คุยกันนะครับแล้วก็ฝากถึงสิ่งที่พระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์รัฐบุรุษและองคมนตรีที่ท่านพูดไว้เมื่อวานนี้นะครับให้เอาแบบฐานม้าในการปราบคนโกงฐานม้าปราบคนโกงไงฮะทหารม้าปราบคนโกงยังไงก็สูตรของทหารม้าที่ป๋าบอกรวดเร็วรุนแรงเด็ดขาดม้ากระทืบเลยรวดเร็วรุนแรงเด็ดขาดนะครับแล้วก็ท่านก็เสนอให้มีการตั้งศาลช่อราษฎร์บางหลวงขึ้นมาพิจารณาคดีโดยเฉพาะเลยคือใครโกงก็ขึ้นศาลที่เอาไว้ปราบคนทุจริตคอร์รัปชันครับคือถ้ามีใครทุจริตคอร์รัปชันก็ขึ้นศาลนี้โดยเฉพาะขึ้นศาลนี้โดยเฉพาะเลยเหมือนนักการเมืองทำเร็วคือท่านก็เน้นว่าต้องรวดเร็วต้องรวดเร็วคือถ้าไม่รวดเร็วเนี่ยคนโกงก็หนีหมดก็ลอยนวลลอยนวลหนีหมดบางคนก็ใช้เงินเสวยความสุขแล้วก็พอใกล้ๆตัดสินก็หนีไปต่างประเทศหรือไม่ผมว่าถ้าใครถูกกล่าวหาว่าทุจริตนะครับขังไว้ก่อนเลยขังเลยเฮ้ยเออขังไว้ก่อนไม่ได้คุณผู้ถูกกล่าวหาก็ต้องถือว่ายังบริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะพิสูจน์จะทราบสำเร็จมันไม่เหมือนเมื่อก่อนคุณวิทยเยเนี่ยนี่ผู้บริสุทธิ์นะวันนี้มันมีคลิปมันมีวิดีโอมันมีหลักฐานแล้วยังอ้างว่าคือเมื่อก่อนไม่มีคนเห็นไงถูกป่ะเดี๋ยวนี้มันมีถ่ายสมมติมันฆ่าออกมันแล้วก็ถ่ายคลิปไปได้เห็นว่าฆ่าจริงๆเนี่ยยังบอกโอ๊ยศาลยังไม่ตัดสินฉันต้องบริสุทธิ์อย่างเงี้ยถ้าผิดจาศาลท่านก็ไม่ให้ประกันตัวนี่แล้วก็อยากให้ขังไว้เลยแต่ว่าเราก็ต้องถือว่าทุกคนบริสุทธิ์จนกว่ากระบวนการยุติธรรมจะพิสูจน์ได้ว่าผิดจริงถ้ามีข้อสงสัยนิดหน่อยเนี่ยเขายังถือว่ายังบริสุทธิ์อยู่เลยแต่ว่าด่างพร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าขนาดให้ความเป็นธรรมขนาดนี้แล้วเนี่ยหลายคนยังบอกว่าฉันไม่ผิดอยู่เลยอ่ะฮะขนาดศาลตัดสินแล้วยังไม่ผิดใช่ไม่ผิดฉันไม่ผิดฉันถูกรังแก2มาตรฐานอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พลเอกเปรมพูดเมื่อวานนี้ก็คือเน้นเรื่องความรวดเร็วว่าจะต้องรวดเร็วอย่าไปไหว้คนโกงป๋าบอกเลยอย่าไปยกมือไหว้คนโกงนะครับเห็นหน้าคนโกงอย่าไปคบไปไกลๆอยู่ห่างๆเลยคนโกงอย่าไปอยู่ใกล้นะครับแล้วอย่างคุณดุ่ยหน้าบางน้อยแกบอกไว้นะครับแกบอกว่าถ้าเจอหน้าคนโกงเนี่ยบางทีปาดหน้ากันเต็มๆไม่รู้จะทำไงเนี่ยทำเป็นมีธุระซะเลยเรามีสายแรกเข้ามาแล้วคุณถนอมคุณประธานนะครับจากจังหวัดอุบลราชธานีครับสวัสดีครับคุณประธานครับครับสวัสดีครับอยู่อำเภออะไรครับอุบลอุบลอยู่เดชอุดมครับเดชอุดมนะครับทำอาชีพอะไรครับเดิมทีผมเป็นคนนราธิวาสนะโอ้แล้วยังไงไม่หนีมาอยู่อุบลเหรอครับไม่ใช่ครับก็คือว่าเหตุการณ์มันไม่สงบนะฮะนั่นแหละทีนี้ผมอยากให้คุยกับคุณถนอมหน่อยนะครับก็เพราะคุณถนอมเป็นคนนครศรีธรรมราชครับแล้วก็ที่อำเภอฉวางนะฮะไม้เรียงครับรู้จักไหมฮะรู้จักครับน้าประยงรู้จักใช่ไหมครับลุงประยงครูประยงใช่ครับน้าประยงเป็นปราชญ์ชาวบ้านผมเรียกน้าประยงครับอะไรนะน้าประยงรณรงค์ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นคนที่ได้รับแม็กเซนไซคนที่18ของประเทศไทยใช่ไหมครับฮะใช่ครับไม้เรียงนี่เป็นชุมชนที่แข็งแกร่งใช่ไหมครับครับ
แล้วก็ยางพาราของไม้เรียงนี่ก็ส่งไปที่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะใช่ไหมครับอืมเคยศึกษาไหมครับตรงนี้ครับจริงๆชุมชนไม้เรียงเป็นชุมชนแข็งแล้วมีเครื่องทุนในทางเขาเรียกว่าสากลของไม้เรียงก็มีเงินเยอะอยู่ครับก็เหมือนกับที่คลองเปียนะครับได้ยินข่าวแล้วคลองเปียคลองเปียสงขลาครับแล้วทำไมคนที่ไปเรียนรู้จากไม้เรียงหรือคลองเปียทำไมไม่เอามาดำเนินการถอดรูปแบบมาให้หมดล่ะครับหรือคุณประธานจะแนะนำว่าให้เกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยใช้อันนี้เป็นโมเดลในการทำการค้าต่างประเทศครับเป็นโมเดลเลยครับรวมกลุ่มให้ได้แบบอย่างนี้แหละครับผมเห็นด้วยครับที่ผมมาอุบลก็ประเด็นนี้แหละครับเป็นประเด็นหลักครับอยากจะให้ชาวอุบลเนี่ยที่มีสวนยางหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยมันสะปะหลังหรือว่าข้าวก็รวมกลุ่มกันสิครับครับถ้าเป็นสหกรณ์ให้ได้คุณก็จะมีอำนาจการต่อรองแล้วก็รัฐจะเข้ามาส่งเสริมคุณเหมือนกับไม้เรียงณปัจจุบันที่เราเห็นหรือเมื่อกี้ที่เราเห็นก็ที่นายกไปที่มาใช่ไหมครับครับนี่แหละครับคือทำให้ชุมชนคิดด้วยตัวเองจริงๆการรวมกลุ่มโดยหลักแล้วเนี่ยความเป็นอิสระของคนมันมีค่อนข้างสูงไอ้การรวมกลุ่มก็ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายๆที่จะรวมกลุ่มไอ้การรวมตัวค่อนข้างยากแต่ว่าแน่นอนในบรรดาพ่อค้าเองเขาก็ไม่อยากให้รวมตัวใช่ไหมฮะจริงๆแล้วชาวบ้านส่วนหนึ่งนะขอโทษนะครับชาวบ้านส่วนหนึ่งเขามีฐานการคิดอยู่แล้วครับแต่ผู้นำนะครับสำคัญมากผู้นำชุมชนคือผู้ใหญ่บ้านครับครับหรือไม่อบต.นายกอบต.นี่สามารถรวมกลุ่มถ้ามีแนวคิดที่จะส่งเสริมอาชีพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตนะฮะครับถ้าทำอย่างนี้ได้นี่ผมว่าชุมชนนี่จะแข็งแกร่งและคุณเป็นทฤษฎีขององค์ท่านใช่ไหมฮะครับใช้ทฤษฎีขององค์ท่านก็คือเศรษฐกิจพอเพียงครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นว่าในสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจว่าเขาว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาถ้าเรารูปแบบตามรูปแบบนี้แบบไหนนี่เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเราสามารถทำตรงนี้ได้ครับครับตอนนี้คุณประธานอยู่ที่อุบลทำอาชีพอะไรอยู่ที่อุบลครับตอนนี้ผมส่วนหนึ่งก็คือผมเป็นวิทยากรให้กับสปชนของทหารด้วยนะครับมาสอนชาวบ้านเรื่องติดตายางเพราะผมมีความชำนาญเรื่องยางพาราอ๋อดีครับเอาละคุณกับพี่ประธานเท่านี้ก่อนนะขอบพระคุณมากๆนะเช่นกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามีสายถัดไปนะครับมาจากพิษณุโลกนะครับครับคุณทิติพงศ์นะครับอย่าบอกว่าคนใต้ไปอยู่พิษณุโลกอีกนะสวัสดีครับคุณทิติพงศ์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่อำเภออะไรครับอยู่อำเภอบางระกำครับบางระกำบางระกำที่น้ำท่วมน้ำแล้งตอนนี้เหรอฮะนานแล้วบางระกำโมเดลยังไม่ได้เกิดเลยใช่ไหมครับคุณจิริพงศ์ครับคือนี่ฮะจริงๆแล้วนะฮะหลังจากปฏิวัติพวันที่2เนี่ยผมได้ส่งทั้งโครงการทั้งความคิดเห็นไปให้ท่านนายกครับครับนะว่าผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีหัวหน้าคนระดับประเทศเนี่ยนะต้องลดค่าใช้จ่ายของประชาชนนั่นหมายมุมกลับคือสร้างรายได้ให้ประชาชนครับครับครับยังไงต่อครับพอดีว่าเสียงมันไม่ค่อยจะแน่นเนาะฟังอยู่ครับฟังอยู่ชัดเจนดีเลยครับคุณนิพงศ์จะแนะนำให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายยังไงบ้างครับคืออย่างนี้นะฮะสายหลุดคือตั้งแต่เด็กมานะครับผมจำความแล้วตั้งแต่ผมอายุ12ขวบอะนะประมาณ17นั่นแหละครับนะพี่ต้องฟังทางโทรศัพท์อย่างเดียวครับอย่าไปฟังจากทีวีครับเดี๋ยวสับสนตัวเองครับต้องฟังโทรศัพท์อย่างเดียวเลยครับอย่าไปดูปิดเสียงทีวีใช่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 เอาพี่สรุปเลยครับว่าอยากจะเสนออะไรครับคืออย่างนี้นะฮะตามแนวพระราชดำรัสของในหลวงท่านเนี่ยนะท่านอยากให้มีสหกรณ์ครับนะทั้งประเทศทั้งหมู่บ้านทุกหมู่บ้านตอนนี้เนี่ยนะผมสู้เพื่อโครงการหนึ่งเนี่ยนะครับแต่มันต้องใช้เงินถึง20,000ล้านผมขอเสนอโครงการทั้งส่งไปให้ทั้งคสช.ทั้งอะไรทั้งหมดเลยนะพอได้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามีสหกรณ์ได้เนี่ยมันจะสร้างรายได้ให้ประชาชนเยอะแยะมากมายแต่ผมเสนอให้มาทำที่บึงละมานนะที่จังหวัดโลกเนี่ยนะเพราะว่ามันมีสถานที่และตอนเนี้ยเขาขุดจากตรงเนี้ยนะจากบึงเนี่ยนะเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะทำไซโลลงสีข้าวได้ครับไปตรงนี้เนี่ยผมส่งโครงการไปให้เรียบร้อยแล้วแต่ท่านจะเห็นหรือไม่เห็นนะไอความรู้สึกนึกคิดของผมเนี่ยที่สู้มาถึง28ปีเนี่ย
นะแล้วก็สัญญากับแม่คือปีหน้าต้องกลับไปอยู่บ้านแล้วสมัครสวก็สมัครสสก็สมัครเมื่อปี50ผมเป็นคนแรกของประเทศไทยที่พูดเรื่องการประกันราคาข้าวนะตันละ 8,000 บาทเนี่ยตั้งแต่พ.ศ .50 เนี่ยแต่ว่าคุณทั้งหลายเนี่ยเอามาทำกันแบบผิดรูปแบบอ่ะนะถ้าเกิดว่าคุณทำถูกรูปแบบนะผมบอกได้เลยว่าคนทั้งประเทศเนี่ยกินข้าวสารแค่ครึ่งราคาเองทำได้ด้วยนะในโครงการเนี่ยผมขอความกรุณาครับว่าขอให้พวกคุณทั้งหลายเนี่ยนะช่วยเอาโครงการที่ผมเขียนไปทั้งหมด8โครงการเนี่ยมันมีอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยว่าจะแก้ไขปัญหาทั้งประเทศเลยทั้งลูกแม่น้ำยมนะทั้งประชาชนเนี่ยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายมีรายได้นะแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องจ่ายไม่ต้องควักกระเป๋าเนี่ยมันมีทั้งหมดเลยอยู่ในนั้นอ่ะในเล่มเนี่ยนะในพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยผมก็เคยไปเสนอเมื่อตอนที่เขาเผาบ้านเผาเมืองกันเนี่ยนะเอาพี่เอาแค่นี้ก่อนพี่ดิพงษ์นะครับเอาแค่นี้ก่อนเอาว่าได้คุยกันเบื้องต้นก่อนนะครับนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับเอาตรงนั้นไปดูหน่อยนะครับครับครับไปให้ขอบคุณมากครับอีกท่านหนึ่งนะฮะคุณเรืองไม่ใช่ฮะอันนี้ไม่ทำไมชื่อเป็นอะไรนี่เขียนคุยเรื่องอ๋อมีท่านนึงนะพอยังพอจะมีเวลานะครับได้อีกสักท่านหนึ่งก็แล้วกันถ้าท่านใดที่อยากจะคุยด้วยนะครับเอาว่าเป็นเบื้องต้นเรียกน้ำย่อยกันก่อนเผื่อปูพื้นไว้วันต่อไปเดี๋ยวจะคุยกันลักษณะอันนี้เผื่อมีโอกาสวันไหนเราจะเปิดสายให้คุณผู้ชมได้โทรเข้ามาคุยกันได้พูดได้คุยกันบ้างเพราะเราสองคนก็คุยกันมาเยอะนะครับแล้วก็คุณผู้ชมจะเบื่อแล้วตาถนอมกับตาวิทยเยนเนี่ยมานั่งคุยอะไรกันบางวันก็มานั่งคุยกันว่าใครอายุแก่กว่ากันคุยอะไรไม่รู้เลยนะครับนะก่อนจะจบรายการนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งว่าวันอาทิตย์นี้เนี่ยจะมีการแข่งขันโครงการคิดสร้างชาติเป็นครั้งแรกนะครับในการคิดสร้างชาติก็จะแข่งขันทุกวันขออีกสายหนึ่งเวลามาเลยมาเลย9นาฬิกาต้นไปนะครับเชิญชวนมาที่ฟ้าวันใหม่นะครับคุณจากนครปฐมนะครับคุณชิดอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณชิดครับครับคุณชิดอยู่อำเภออะไรครับไม่เรื่องเกษตรหรอกครับเรื่องหนังสือสู่ฝันฟ้าวันใหม่จะคุยเรื่องอยากจะคุยอะไรครับเรื่องหนังสือสู่ฝันครับอยากให้ไปวางที่ศูนย์หนังสือจุฬาหรือศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์นะครับการสั่งซื้อทางไปรษณีย์เนี่ยการโทรไปสั่งซื้อเนี่ยแล้วต้องโอนเงินโอนทองอะไรเนี่ยมันไม่สะดวกกับผู้ซื้อนะครับเอาแค่สองที่ก็พอศูนย์สื่อจุฬาศูนย์สื่อธรรมศาสตร์ก็พอไม่ต้องไปวางที่อื่นนะครับผมรับรองว่าน่าจะขายดีกว่านี้ฮะเขาอาจจะต้องพิมพ์เป็นครั้งที่3ที่4ก็ได้เขาคิดค่าวางแพงครับพี่ฮะอาจจะลองติดต่อดูครับไม่แพงนะธรรมศาสตร์กับจุฬาเนี่ยครับลองไปคุยกับเขาดีๆเลยครับผมว่าไม่แพงนะที่นะฮะได้ครับเป็นความคิดเห็นที่ดีนะครับเขาก็น่าจะรับแหละครับคุณชิดได้เห็นหนังสือครับผมเคยเอาหนังสือของราชการไปวางนะครับคุณชิดแค่ 10% เองฮะคุณชิดได้เห็นหนังสือหรือยังครับผมได้เห็นในมือของคุณวิชัยเย็นแล้วล่ะครับเอายังไม่ซื้อล่ะครับคุณชิดครับยังครับเพราะว่ามันไม่สะดวกกับผมนะฮะซื้อไหมครับเดี๋ยวผมให้ทีมขายติดต่อไปหาเลยครับซื้อครับนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอเนี่ยไม่ผมไม่สะดวกในเรื่องโอนเงินโอนทองอะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้ทีมขายติดต่อประสานงานไปว่ามีวิธีชำระเงินยังไงบ้างได้ไหมครับผมเคยโทรไปแล้วครับแต่ว่าวิธีการชำระเงินของทางนั้นไม่สะดวกผมนะฮะผมสะดวกที่ในการที่จะไปซื้อตามศูนย์หนังสือเวลาผมออกจากบ้านไปธุระในกรุงเทพเนี่ยผมสามารถที่จะแวะไปซื้อได้เลยคุณวิทยเย็นจัดการผมโอนเงินผมนี่ต้องไปแฝกต้องไปอะไรนี่ไม่สะดวกครับผมไม่มีอุปกรณ์อะไรพวกนี้ครับคุณที่มีเครดิตการ์ดไหมครับไหนครับมีเครดิตการ์ดไหมครับไม่ต้องโอนเงินก็ได้ครับให้เลขที่เครดิตการ์ดทางโทรศัพท์เราชาร์จเงินได้ครับเหรอฮะใช่ครับใช่สะดวกมากเลยครับนอกจากใช้วิธีโอนเงินนี่ยังสามารถที่จะใช้เครดิตการ์ดได้ด้วยครับอ๋อเงินสดครับผมแม่เซ็นเงินสดเอาเดี๋ยวขอสายไว้หลังไมค์ก่อนแล้วกันนะครับขอบพระคุณนะครับคุณชิดครับที่แนะนำนะครับก็เดี๋ยวเป็นคำแนะนำที่ดีครับจะลองติดต่อทางศูนย์หนังสือจุฬาก็ดูว่าศูนย์หนังสือจุฬาและศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์เนี่ยจะรับหนังสือเราไปขายด้วยได้ไหมนะครับก็คิดค่าวางแผงเท่าไหร่นะครับจะลองติดต่อดูครับก็ให้คุณตะเกิงใส่กระเป๋าเป้สะพายหลังไปขายนครปฐมหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวยังไงนะครับเชิญชวนต่อก็วันอาทิตย์นี้แข่งขันด้านแรกคือด้านการศึกษาจะแข่งขันในวันอาทิตย์นี้ก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาชมการแข่งขันสดๆได้ตอนตั้งแต่ประมาณ9 นาฬิกามาถึงสัก 8 โมงครึ่งนะครับที่บ
ริเวณชั้นล่างสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่นี่แหละครับมีกองเชียร์ได้ไหมเด็กๆแข่งขันกันมีกองเชียร์ได้ไหมมาเป็นกองเชียร์เลยได้ไหมมาเป็นกองเชียร์ได้มาอย่างนี้คุณวิเองเอางี้ถ้างั้นเนี่ยถ้าคุณจะให้เขามาเชียร์เนี่ยนะคุณต้องบอกว่าวันเนี้ยมีทีมจากวันไหนมาบ้างโอ้ผมจำไม่ได้แต่ว่าไม่สิคุณต้องบอกให้คนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกแล้วสมมติบอกทีมจากนครศรีธรรมราชมาผมมาพร้อมป้ายไฟเลยทำแบบเอฟเลยมันต้องอย่างนี้ได้ได้ไม่งั้นชวนมาแล้วมาดูเชียร์ใครแต่ทีมที่สมัครเนี่ยนะครับในทุกด้านเนี่ยมาจากทั้งกรุงเทพมหานครทั้งต่างจังหวัดบางทีมาจากเชียงใหม่จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เอาชื่อมาเลยเอาชื่อมาว่ามีทีมอะไรบ้างนะครับก็เชิญชวนกันมาดูกันสดๆมาเชียร์น้องๆหนูๆที่มาแข่งขันกันและจะได้ถ้ามีรายชื่อของน้องๆเหล่านั้นด้วยยิ่งดีใหญ่จะได้รู้ว่าลูกหลานใครมาครับนะครับวันนี้เราหมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุก SMS ข้อความที่ส่งเข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ